สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ DMC News ประจำวันเสาร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2555ค่ะวันนี้อยู่กับคุณเกตกนกดวงพรมนทนและดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรค่ะค่ะในวันนี้นะคะที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะก็มีพลังของศรัทธาสาธุชนค่ะมาร่วมกันนะคะสั่งสมบุญนะคะโดยการถวายคีลานเพศาสตร์เป็นบุญใหญ่นะคะให้ความแข็งแรงนะคะแก่คณะพระภิกษุสมณเณรผู้อาพาธไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่รวมถึงที่ศูนย์สาขาต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะก็มีการตักบาตรพระค่ะถึง 1,260 รูปด้วยกันนะคะณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษารวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญจำนวนมากค่ะเข้าร่วมการตักบาตรพระในครั้งนี้ค่ะเพราะการตักบาตรพระในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งด้วยช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะช่วยเหลือถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้แก้ไขให้ผ่านพ้นวิกฤตบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติเพียงแค่ฟังจากเสียงก็รู้ว่าประมาเมื่อนางสาวสุชาดาพันพัวประธานชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเมื่อเธอต้องยืนท่ามกลางสาธุชนหลายพันคนเพื่อกล่าวรายงานการจัดตักบาตรพระ 1,260 รูปทั้งที่มีเงินตั้งต้นเพียง 4,000 กว่าบาทแต่หารกล้าจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ323วัดใน4จังหวัดภาคใต้งานตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางแดดที่ร้อนแรงบนสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์และศาสตราจารย์ดร.สมชายชูชีพสกุลที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีกรรมงานบุญครั้งนี้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนหากเป็นผู้ชายให้ช่วยถ่ายบาตรกางร่มให้พระภิกษุหากจำเป็นแต่หากเป็นหญิงให้เชิญเครื่องทายธรรมหรือยกข้าวของที่สามารถทำได้แม้มีบางงานที่ต้องมีพี่เลี้ยงคอยประกบอย่างงานพิธีกรแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาขณะที่พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์เมตตากล่าวอนุโมทนาบุญกับน้องๆทุกคนว่าแม้จะเป็นเด็กอายุน้อยแต่ก็ใฝ่ในบุญกุศลเช่นเดียวกับผู้แทนสาธุชนได้กล่าวชื่นชมในการจัดงานว่าจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทั้งเด็กและสถาบันการศึกษารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสสอนเลยว่าสุขโภบุญยสังคุตโยแปลว่าการสั่งสมบุญนำความสุขสำเร็จมาให้คือต้องการความสุขความสำเร็จอะไรให้สั่งสมบุญบุญนั้นก็จะมีพลังเป็นพลังฤทธิ์ให้ได้รับความสำเร็จอ๋อน้องๆก็จะได้เข้าถึงได้เข้าใจคำสั่งสอนของพระเจ้านะฮะว่าอะไรต้องการสร้างลักษณะคนที่มีความทำงานร่วมกันเป็นทีมอะไรแบบนี้นะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับได้มีจิตสำนึกในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับแล้วก็เป็นประเพณีของไทยอย่างนี้ครับมีความคิดได้เริ่มในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยโอ้ผอ.มีความรู้สึกว่าสังคมของเราเนี่ยสังคมของประเทศไทยเนี่ยนะคะจะต้องมีความเจริญต่อไปแน่นอนทำใหเทคโนโลยีมีคนรู้จักเยอะขึ้นเยอะอยู่แล้วแต่ก็ทำให้มากขึ้นนะคะจัดกิจกรรมตักบาตรนี้ขึ้นมานะคะก็เห็นถึงความสำคัญนะคะของศาสนาพุทธนะคะในมหาวิทยาลัยของเรานะคะจะได้เป็นมหาวิทยาลัยที่รุ่งเรืองและก็สว่างไสวนะคะแล้วก็มีหลักธรรมนะคะในการใช้ในการเรียนด้วยค่ะก็การจัดตักบาตรครั้งนี้ค่ะก็ยากเย็นมากเลยนะคะก็เราเริ่มจากเงินต้นเลยนะคะ 4,800 นะคะแล้วก็สามารถทำสำเร็จได้ค่ะด้วยหลายๆฝ่ายค่ะที่ช่วยกันค่ะรวมถึงน้องสตาฟตักบาตรทุกคนเลยนะคะที่ได้มาช่วยงานนี้ให้สำเร็จขึ้นนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ
กิจกรรมตักบาตรเฟรชชี่คณะสงฆ์ 1,260 รูปการจัดงานจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ทั้งช่วยเหลือ323วัดใน4จังหวัดภาคใต้เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมเพื่อสร้างต้นแบบเยาวชนของชาติในการปลูกฝังความรักในพระพุทธศาสนาแต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาคือตัวนักศึกษาในสถาบันที่ต่างได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์ตรงที่หาไม่ได้ในตำราเรียนจิรภาไรลอดเรียบเรียงปริชาติแซ่เฮรายงานส่วนข่าวต่อมาไปร่วมอนุโมทนาบุญที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ในโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่20ค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มขึ้นโดยคณะเจ้าภาพและนาคธรรมทายาทบิดามารดาผู้ปกครองและสาธุชนได้พร้อมใจกันร่วมขบวนเวียนประทักษิณรอบสภาธรรมทายาทเพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาทได้ตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและกล่อมเกลาจิตใจของเหล่านาคธรรมทายาททุกท่านที่ได้สละความสุขทางโลกมาบวชทดแทนคุณบิดามารดาในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีวันทาสีมาพิธีขอขมาและพิธีรับพระไตรคุณธรรมจากคณะเจ้าภาพตามด้วยพิธีกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองพิธีรับพระไตรจากผู้ปกครองพิธีบรรพชาและพิธีรับบาตรจากผู้ปกครองพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกองเงินแซ่ลิ้มและกัลยาณมิตรลักษณะเสวตรุ่งเรืองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกัลยาณมิตรลัดดาปันทวธนานนท์และกัลยาณมิตรนิพพาช่างไม้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมกัลยาณมิตรเตือนใจและกัลยาณมิตรนิพนธ์อุเทนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระไตรจีวรสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลยาณมิตรเปรมงามธนสมบัติจากนั้นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรในช่วงภาคบ่ายเหล่านาคธรรมทายาทและพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านได้เดินทางไปเข้าพิธีอุปสมบทหมู่ณ โบสถ์วัดหนองโดนอำเภอกบินบุรีโดยพิธีอุปสมบทหมู่ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสุวรรณกิตติพิมลกิตติคุโนเจ้าอาวาสวัดหนองนาคำเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งพิธีกรรมนั้นได้สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่พระธรรมทายาทรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติสนิทมิตรสหายที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้ทุกท่านสำหรับพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบวชพระทุกเดือนซึ่งทางศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่20และรุ่นที่21จะจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2555สอบถามรายละเอียดได้ที่08-8209-7177หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสา M8 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายไปดูกิจกรรมการสวดมนต์กันบ้างค่ะทางด้านของสาธุชนในบริเวณเขตดุสิตนะคะได้พร้อมใจการร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์นั่งสมาธิสั่งสมบุญในช่วงเข้าพรรษาค่ะชมรมดุสิตรวมใจร่วมกับภาคนครหลวง8วัดพระธรรมกายร่วมกันจัดปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์นั่งสมาธิสั่งสมบุญเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยมีสาธุชนที่อยู่ในบริเวณเขตดุสิตและใกล้เคียงเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ซึ่งในโอกาสนี้ดร.พรชนิดแก้วเนตรคณบดีคณะการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดปฏิบัติธรรมซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ท่านได้เมตตาแสดงธรรมให้แก่สาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในเรื่องประโยชน์ของการนั่งสมาธิว่าการนั่งสมาธินั้นส่งผลให้ใจสงบและบริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วก็จะส่งผลให้กายบริสุทธิ์ด้วยดังนั้นจึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้ให้เป็นพรรษาของการเข้าถึงธรรมด้านสาธุชนที่มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ต่างกล่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญด้วยการนั่งสมาธิในครั้งนี้เพราะในชีวิตประจำวันจะหมดไปกับการทำงานเป็นส่วนมากและนับเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนชาวพุทธหันมาให้ความสนใจในการสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรได้รับการสนับสนุนให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ
ที่พึงกระทําให้ตลอดต่อเนื่องและสืบทอดไปยังเยาวชนต่อไปทางด้านประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบูรณาซ่อมแซมวัดที่ประสบอุทกภัยนะคะก็ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดค่ะช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการตรวจสอบบริษัทที่เข้ามาบูรณาซ่อมแซมเสนาสนะโบราณสถานว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ค่ะดร.รณยุทธ์จิตดอนประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบบูรณาซ่อมแซมวัดที่ประสบอุทกภัยเป็นประธานในการประชุมภายหลังการสำรวจวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกและปราจีนบุรีณห้องประชุมพานอินศาลาว่าการจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีจันทบุรีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีตราดและเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนสถานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยดร.รณยุทธ์จิตดอนได้กล่าวว่าคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้เป็นครั้งที่12และได้ทำการตรวจสอบการบูรณะซ่อมแซมวัด50จังหวัดโดยเริ่มทำการตรวจสอบครั้งแรกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดต้นน้ำรองลงมาคือจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางโดยได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างหนักเพราะระดับน้ำได้ท่วมสูงถึง3เมตรนอกจากนี้อยากจะฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกท่านช่วยตรวจสอบดูแลโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดด้วยโดยให้ทำงานแบบบูรณาการกับกรมศิลปากรเพราะที่ผ่านมานานได้มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ได้รับสัมปทานในการบูรณาซ่อมแซมโบราณสถานซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดไม่มีหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่แสดงต่อเจ้าอาวาสซึ่งทำให้เจ้าอาวาสเกิดความไม่สบายใจจึงอยากจะฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดคอยช่วยเจ้าอาวาสในการตรวจสอบบริษัทที่มารับเหมาในการดีดพื้นอุโบสถและการบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะภายในวัดว่าบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่และอยากจะให้ช่วยตรวจสอบด้วยว่าบริษัทที่เข้ามาบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานภายในวัดมีหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ด้วยค่ะไปติดตามข่าวของนักศึกษากันบ้างค่ะน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พร้อมใจกันจัดค่ายสมายสบายแคมป์ส่งเสริมศีลธรรมทำความดีเพื่อแม่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ร่วมกับศูนย์ประสานงานทางก้าวหน้าชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมในชื่อโครงการค่ายสมายสบายแคมป์สมาธิกับธรรมชาติณ World Peace Valley อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด7คณะจำนวนกว่า200คนสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อหล่อหลอมให้น้องๆได้รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ออกกำลังกายยามเช้าท่ามกลางธรรมชาติที่สดชื่นกิจกรรมเป่าดวงแก้วนั่งสมาธิประชุมกลุ่มสอบถามผลการปฏิบัติธรรมของน้องๆและได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นอกจากนี้น้องๆยังได้เรียนรู้หลักธรรมะเบื้องต้นอาทิสัมมาทิฏฐิทานศีลภาวนากฎแห่งกรรมและโดยเฉพาะการฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะนำไปใช้พัฒนาตนเองได้จริงทั้งในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นเยาวชนที่เป็นคนเก่งและดีมีคุณธรรมของสังคมและประเทศชาติตลอดไปไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะที่ศูนย์สาขาต่างประเทศค่ะกับนักสร้างบารมีต่างแดนนะคะซึ่งได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องโดยที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีตักบาตรฉลองสามเณรและพิธีมอบคืนลูกแก้วให้แก่ผู้ปกครองค่ะและทางด้านวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษก็ได้จัด อบรมโครงการยุวธรรมทายาทหญิงรุ่นที่1ค่ะระหว่างวันที่5ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมานั้นวัดพระธรรมกายนางาโนได้จัดโครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่4ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมหน้าร้อนของนักเรียนญี่ปุ่นโดยในโครงการนี้มีเยาวชนลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเข
ข้ารับการอบรมเป็นสามเณรจำนวน17รูปและเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของการอบรมโครงการทางวัดพระธรรมกายนางาโนจึงจัดให้มีพิธีตักบาตรฉลองสามเณรและมอบคืนลูกแก้วให้กับผู้ปกครองโดยพิธีตักบาตรมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเป็นเนื้อนาบุญ20รูปซึ่งมีกัลยาณมิตรประคองอักยิบะกัลยาณมิตรมาริโกยามาคาวะกัลยาณมิตรปราณีชิสุยะเป็นประธานตักบาตรจากนั้นเหล่าสาธุชนจึงได้ร่วมกันถวายพระตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในช่วงภาคบ่ายเป็นพิธีถวายปัจจัยร่วมบุญกับสามเณรทั้ง17รูปในกองบุญกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีมอบลูกแก้วให้แก่ผู้ปกครองซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและระหว่างวันที่12ถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้จัดโครงการอบรมยุวธรรมทายาทหญิงโดยในปีนี้ทางวัดได้จัดอบรมขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีซึ่งระหว่างการอบรมธรรมทายาทหญิงได้อบรมหลักคุณธรรมพื้นฐานเช่นการปัดกวาดเช็ดถูฝึกการจัดดอกไม้บูชาพระการทำขนมออกกำลังกายเป็นต้นนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เทศวิธีการสอนนั่งสมาธิกฎแห่งกรรมพุทธประวัติและพระคุณของแม่และอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือธรรมทายาทยังได้ถ่ายทอดความในใจโดยการเขียนจดหมายถึงคุณแม่ในวันสุดท้ายของการอบรมเหล่าธรรมทายาทยังร่วมร้องเพลง Best in Me พร้อมมอบดอกกุหลาบและกราบเท้าคุณแม่ที่มารอรับอีกด้วยสร้างความปลื้มปิติใจและความประทับใจให้แก่คณะผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งด้วยค่ะและก่อนจบข่าวในช่วงนี้นะคะในช่วงของการปิดเทอมก็มีกิจกรรมงานบวชที่เชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมงานอุปสมบทกันนะคะก็มีโครงการอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหารรุ่นที่9แล้วค่ะรับสมัครทุกวันอาทิตย์นะคะที่เสา M7 ในสภาธรรมกายสากลค่ะระยะเวลาการอบรมนั้นก็เริ่มตั้งแต่24พฤศจิกายนไปจนถึง16ธันวาคม2555ค่ะวันบรรพชาก็จะบรรพชาในวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0882277901ค่ะและ0897714470ค่ะค่ะและในช่วงของการปิดภาคเรียนอย่างที่กล่าวไว้นะคะน้องๆจะได้มาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะในการศึกษาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งรับสมัครนะคะน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่6ถึงมัธยมศึกษาปีที่3อายุไม่เกิน15ปีในโครงการสามเณรยุวชนรอบวัดรุ่นที่4จะจัดอบรมระหว่างวันที่7ถึง20ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะและสอบสัมภาษณ์สอบท่องคำขานนาคในวันอาทิตย์ที่2และ9กันยายนที่จะถึงนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่0834433000ค่ะและ0880117899นะคะและในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของดิมซีนิวส์แล้วนะคะคุณปานันท์ประดุจพงเพชรและดิฉันเกตกนกดวงพรมณฑลพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ